วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gen Smile Channel ครับอีกไม่กี่วันก็เป็นวันพระแล้วเนาะเราเลยมาวาดหลวงพี่กันดีกว่ามาเริ่มกันจากส่วนหัวครับผมวาดเป็นวงกลมเนาะประมาณนี้คราวนี้แบ่งครึ่งวงกลมแล้วก็แบ่งครึ่งแนวนอนประมาณนี้นะครับได้หัวแล้วคราวนี้ใส่เส้นระดับพื้นแล้วก็ลำตัวเป็นยูคว่ำขอย้ำเส้นหน่อยนึงครับจะได้เห็นกันชัดๆเนาะปรับโครงหน้าให้โค้งๆหน่อยมีแก้มป่องๆเนาะใส่หูขอติ่งหูยาวๆนิดนึงปรับลำตัวนิดนึงประมาณนี้นะครับใส่ตาเข้าไปเป็นเฉียงแล้วก็โค้งขึ้นสองข้างเลยแล้วก็อมยิ้มหน่อยนึงเป็นตัว U เล็กๆใส่โคนผมเข้าไปครับประมาณนี้พระไทยจะไม่มีคิ้วนะครับใส่เส้นรอยยับของจีวรมาเรามาลงเส้นปากกากันเลยครับผมลงสีกันเลยครับพี่ลืมกดอัดตอนลงสีผิวหนังนะครับขอโทษทีแต่มาต่อกันที่จีวรเลยดีกว่าใส่สีออกส้มๆนะครับแล้วก็เว้นเงาสะท้อนไว้ตรงหัวไหล่ด้วยนอกนั้นก็ลงให้ทั่วเลยหัวไหล่อีกข้างนึงด้วยใส่เงาครับผมตรงรอยยับเนาะพื้นชายจีวรประมาณนี้ต้นหญ้าเขียวๆแล้วก็เงาของหลวงพี่ของเราต่อกันที่เส้นผมครับใส่เป็นสีเทาอ่อนเนาะประมาณนี้เว้นเงาไว้ด้วยใส่เงานิดนึงเงาของผิวหนังครับผมในหูใต้คางขนผมแล้วก็ตาปากนิดนึงเติมระยับนิดนึงครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เติมแก้มแดงๆน่ารักน่ารักเข้าไปเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับหลวงพี่ของเราขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ